สวัสดีครับรีวิวบอร์ดไดซ์นะครับของค่าย Smile Robotics นะครับอันนี้เป็นตัวแพ็กเกจนะครับตัวแพ็กเกจก็อาจจะแตกต่างกันนะครับอันนี้ผมได้เป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับข้างในก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับ Smile Robotics มีสายสัญญาณให้1เส้นนะครับแล้วนี้ก็เป็นน็อตนะครับน็อตแล้วก็หัวเสาตัวนี้นะครับเป็นรุ่นEVO นะครับ EVO 24V120 นะครับ120นี่คือ120แอมป์นะครับแต่ในสเปคที่ผมตรวจสอบดูจากเว็บไซต์ของ Smile Romantic นะครับก็คือทนกระแสได้100แอมป์นะครับสูงสุดกระแสชั่วขณะนะครับ200แอมป์นะครับก็ยังไงก็ตรวจสอบกับทาง Smile Romantic อีกทีนึงนะครับอันนี้ผมให้ดูสภาพโดยรวมนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับที่โดดเด่นเลยนะครับก็จะเป็นตัวคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกอย่างดีเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาตัวเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน EVO 24V100 นะครับตัว100เนี่ยผมเคยเจอปัญหานะครับแล้วผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับตามลิงก์นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็คือตัวคาปาเนี่ยมันจะหลุดนะครับแต่เมื่อมาเปลี่ยนเป็นคาปาแบบนี้นะครับก็จะถูกยึดติดกับบอร์ดแน่นเลยนะครับทั้งหมดนะครับด้วยตัวสเปคเนี่ยก็จะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ก็เป็นฮีทซิงค์ติดมานะครับแผ่นระบายความร้อนแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะไปแปะกับฮีทซิงค์ตัวใหญ่ได้นะครับแผ่นระบายความร้อนตัวใหญ่ได้เนาะคิดว่าแค่นี้ไม่น่าจะพอนะครับบางท่านนะครับหรือของสมัยโรแมนติกเองนะครับเขาจะใช้เป็นกล่องอลูมิเนียมนะครับแล้วใช้ตัวแผ่นระบายความร้อนเนี่ยแปะไปกับตัวกล่องเลยนะครับก็จะช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนโหมดการทำงานนะครับก็เหมือนกับตัวเล็กนะครับก็จะมีอยู่3โหมดนะครับมีอนาล็อกนะครับมีโหมด PWM แล้วก็โหมดที่เป็นรีซีเวอร์นะครับตัวอนาล็อกนะครับก็จะเป็นประเภทแบบเป็นสวิตช์กดนะครับสวิตช์กดจะให้มอเตอร์กลับทางยังไงนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับค่าได้นะครับปรับความเร็วนะครับตรงนี้ของ Smile Romantic ไม่ได้ทำตัว ตัวเสียบไว้ให้นะครับก็คิดว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้อยู่2โหมดนะครับก็เป็นโหมด PWM นะครับการเลือกโหมดนะครับก็คือต้องมาเลือกที่ Deep Switch ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะจัมเปอร์ครับต้องมาเลือกที่จัมเปอร์ตัวนี้นะครับถ้าอยากจะใช้เป็น PWM นะครับที่เราจะใช้คอนโทรลเลอร์มาควบคุมนะครับอย่างเช่นบอร์ด Arduino นะครับก็เลือกจัมเปอร์เป็น1กับ2นะครับส่วนถ้าต่อกับรีซีเวอร์โดยตรงเลยนะครับก็ใช้ช่องนี้นะครับก็เอารีซีเวอร์นะครับมาเสียบได้เลยแล้วก็มาเลือกจัมเปอร์เป็น2กับ3นะครับ2อันนี้แตกต่างกันยังไงนะครับถ้าเป็น PWM นะครับเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมนะครับควบคุมการทำงานของมอเตอร์หรืออะไรต่างๆนานาได้มีความยืดหยุ่นมากนะครับเหมาะสำหรับในการที่คนที่อยากจะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนักเรียนนักศึกษานะครับก็จะใช้โหมดนี้นะครับเราก็จะต้องมีตัว Arduino หรือคอนโทรลเลอร์นะครับเข้าควบคุมนะครับส่วนอีกโหมดนึงนะครับอันนี้เป็นโหมดที่ค่อนข้างที่จะสะดวกมากเลยนะครับอย่างเช่นในการทำรถตัดหญ้าหรือเป็นรถบังคับอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ใช้โหมดนี้นะครับที่เป็นโหมดรีซีเวอร์นะครับก็คือเราสามารถที่เอารีซีเวอร์เนี่ยมาต่อโดยตรงได้เลยนะครับแล้วเมื่อเราบังคับรีโมทเนี่ยมอเตอร์ก็จะทำงานตามต้องการได้เลยนะครับเดินหน้าเดินถอยหลังนะครับตัวบอร์ดเป็น Headbit นะครับโอเค
ที่เห็นมีปรับปรุงก็คือตัวนี้นะครับเทอร์มินอลนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับตัวเก่านะครับตัวเล็กนะครับเวลาถ้าเราขันแน่นนะครับไอตัวเทอร์มินอลเนี่ยมันจะบิดตามมันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่อันนี้ผมถือว่าเขาแก้โจทย์มาได้ดีนะครับโอเคส่วนชิปเซตอะไรต่างๆนะครับผมไม่ลงรายละเอียดนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ของเขานะครับข้อดีข้อเสียนะครับจากที่ใช้มานะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความทนทานนะครับแล้วก็งานต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานนะครับแล้วตัวบอร์ดตัวนี้นะครับจะใช้คือต่อ1มอเตอร์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้มอเตอร์2ตัวก็ต้องใช้2บอร์ดนะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันจะอิสระนะครับเวลามันเสียมันก็จะเสียแค่เป็นบอร์ดไปนะครับอย่างเช่นบอร์ดเก่าของผมนะครับมันก็เสียแค่บอร์ดหนึ่งผมก็ส่งเคมไปนะครับส่วนข้อเสียของมันก็คือว่าการติดตั้งเนี่ยมันจะใช้เนื้อที่เยอะนะครับก็คือต้องเรียงกัน2บอร์ดอย่างนี้นะครับใช้เนื้อที่เยอะพอสมควรเนาะแล้วก็ด้วยการที่ว่ามันเป็นอิสระแยกออกจากกันนะครับในการควบคุมนะครับถ้าในกรณีที่เราไม่ได้เขียนโปรแกรมนะครับกรณีที่เราต่อกับรีเซิร์ฟเวอร์นะครับต่อกับรีเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยก็จะต้องทำการมิกสัญญาณนะครับรวมสัญญาณ2ช่องเข้าด้วยกันนะครับเพื่อที่จะควบคุมนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปอธิบายไว้แล้วนะครับก็หาย้อนดูได้นะครับในการที่จะทำให้2บอร์ดนี้ทำงานพร้อมกันนะครับโอเคอันนี้เป็นข้อเสียนะครับที่เห็นนะครับแล้วก็ด้วยราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมใช้คำว่าราคาสูงครับไม่ใช่ราคาแพงนะครับราคาสูงเนี่ยก็คือว่ามันสูงในความเหมาะสมของมันนะครับมันถึงราคาสูงนะครับด้วยเนื้องานด้วยคุณสมบัติของมันเนี่ยก็เหมาะสมกับราคาเนาะก็ราคาสูงนะครับไม่ใช่ราคาแพงโอเคก็มีเท่านี้นะครับส่วนบอร์ดนี้นะครับผมจะเอามาใช้ในการทำรถตัดหญ้าในเวอร์ชั่นถัดๆไปนะครับโอเคนะครับก็มีเท่านี้นะครับถ้าสงสัยสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้ออะไรนะครับก็นี่เลยครับสมายโรแมนติกนะครับก็มีทั้ง Facebook นะครับช่อง YouTube ก็น่าจะมีนะครับลองค้นหาดูนะครับ EVO 24Vหนึ่งสองศูนย์นะครับ24นี้คือ24โวลต์นะครับแต่สเปคของเขานะครับรองรับได้สูงสุดถึง36โวลต์นะครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ